ตรีวิวัฒน์นะครับจะได้เข้ารับการนะครับพร้อมขวัญมาเลยจากท่านอาจารย์บอวัชระเมธีนะครับได้เข้ามาสู่ระบบการศึกษาแม้จะเป็นการศึกษาเพียงทางเลือกก็ตามนะวันนี้ก็เป็นการดีใจประการที่สองของโลกและของประเทศชาติของเราผมถูกมอบหมายให้ทำเรื่องการปฏิรูปประเทศมาถึง3ระลอกที่จริงเมื่อเขาเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเมื่อ5ปีเขาก็เชิญไปเป็นที่ปรึกษาหลังจากนั้นก็ถูกเชิญมาเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศจบปฏิรูปประเทศก็มาเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศต่อนะเรียกว่าสปช.ต่อมาเป็นสปท.ถูกมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาทำเรื่องนี้จนเปลี่ยนแปลงกฎหมายจนทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาแต่คนปฏิบัติจริงไม่ค่อยมีกฎหมายเขียนไว้ให้แล้วนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเขียนไว้ว่าการพัฒนามนุษย์ทุกรูปแบบการศึกษาทุกช่วงชั้นทุกรูปแบบทุกระดับต้องมุ่งทำ3ประการด้วยกัน1ต้องพัฒนาให้คนเป็นคนดีมีวินัยและภูมิใจในชาติ2ต้องเชี่ยวชาญตามความถนัดของตนและ3ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ3ประการนี้เป็นภาษากฎหมายแต่ว่าเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่สิ่งที่พวกเราพยายามทำโดยเฉพาะสิ่งที่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อหรือเราเรียกว่าท่านบอได้พยายามทำนั้นได้เอาทั้งกฎหมายมาแปลงเป็นธรรมะผนวกเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างประทับใจมากๆนี่จึงเป็นการดีใจประการที่3ที่ผมเห็นกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งผมมีส่วนในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนในรูปด้านการศึกษาเสนอผลักดันเขียนทำไมมันถูกผนวกมาสู่การปฏิบัติจริงๆไม่ได้อยู่เฉพาะในเอกสารในตัวหนังสือแต่ถูกเปลี่ยนมาสู่การปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ทั้งเป็นคนดีมีธรรมะมากกว่ามีวินัยคิดย้อนไปถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าพูดถึงมงคล38ประการสำคัญประการนึงก็คือเนี่ยวินโยจักสิบัญจาเอตัมมังคารมุตตมังพวกท่านมีวินัยมีศิลปะด้วยนะครับชีวิตอย่างหลังจากนี้ไปจะยิ่งเป็นมงคลยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะนี่ธรรมะที่เอามาประดุจนะไว้กับการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริงก็จะขออนุญาตว่านี่เป็นความดีใจว่าการเป็นรูปการศึกษาซึ่งถูกเขียนไว้เป็นกฎหมายนั้นได้แปลงสู่การแบบเต็มรูปแบบก่อนใช้ภายในประเทศนี้ด้วยสัมปันก็ขออนุญาตอนุโมทนาบุญกับทุกท่านอนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์ของเรากับท่านบอของเราที่เราเคารพกันถึงด้วยก็เป็นการดีใจสามประการและก็จะยิ่งขึ้นไปอีกก็ให้ทุกท่านสืบสารงานที่พวกท่านราชการที่ก้าวได้ทำไว้และรักษาสิ่งดีงามที่ประเทศนี้มีอยู่มีอารยธรรมของเราและก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆต่อยอดเหมือนที่ราชการที่สิบท่านได้ส่งประธานพระราชทานไว้ให้พวกเราแล้วว่าจะสืบสารจะรักษาและก็จะเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านและวันนี้